وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه <متضين تكبه> اللهم ال لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له

ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับที่วันนี้นะครับเราเองเนี่ยนะครับต่างได้มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้นะครับอันทัมนุลินละนะครับก่อนอื่นนี่ต้องขอขอบคุณนะครับต่อรับสุภะนาววตาละอย่างมากๆเลยนะครับที่พระองค์เนี่ยนะได้กําหนดนะครับให้ผมให้พี่น้องเองเนี่ยนะครับได้มาพบเจอกันในวันนี้นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีที่สุดในหน้าดุนยานะครับกับ วันอารอฟ้นั่นเองดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับนะหลายหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะเข้าใจนะครับมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนว่าเรื่องราวของสิบวันแรกนะครับหรือแม้กระทั่งวันอารอฟ้าเนี่ยนะก็น่าจะเป็นเรื่องเฉพาะของบรรดาบุคคลผู้ที่เดินทางไปทําพัชแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับไม่ใช่แต่คนที่เดินทางไปทำพัชเนี่ยนะก็จะมีอามันอิบาดะของเขาเนี่ยเป็นการเฉพาะอยู่แล้วแต่ครับก็คือการวูกู นะแล้วก็พยายามขอดุอาให้มากๆส่วนเราแหละพี่น้องนะครับเราเองเนี่ก็มีอามะนับาดาเนี่ยนะครับที่เรานั้นจะต้องทำเช่นเดียวกันนะครับดุอาให้มากๆนะและดุอาที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับคืออะไรเอ่ยดุอาที่ดีที่สุดในวันองเราฟาวัดเรอนึ่องนโอมว่าทีอยู่ชายะลมาชาอัลลอฮ์นะครับอย่างน้อยเนี่อันฮะัมดุลิลลัสนะ นะครับเราเองพยายามพี่น้องนะครับว่างๆเนี่ยนะพยายามที่จะดูอาบทนี้นะครับเพราะถือเป็นที่สุดแห่งดวอาจริงๆพี่น้องครับอัห้ามดุดินละนะครับในวันนี้เองเนี่ยนะครับนะผมเองเนี่ยนะครับก็ได้รับอามานะนะครับให้ได้มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับตั้งใจไว้นะเอาที่ตั้งใจไว้ก่อนนะที่ตั้งใจไว้เนี่ยนะครับอยากจะพูดกับพี่น้องเนี่ยนะเรื่องของบทเรียนของ การทำฮัชนะแต่พอแจ้งที่มาริยาไปเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าอ,อน่าจะมีหวัวข้อคล้ายๆกันนะเป็นของท่านอาจารย์ชูโกสดานีสมันนะครับพี่มาริยาเองก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์เนี่ยลองเปลี่ยนหวัวข้อได้ไหมละ่ะนะว่าจะเอาหวัวข้ออะไรมาพูดคุยกับพี่น้องดีนะครับเราเองเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะนึกนะพี่น้องนะว่าเราเองจะเอาหวัวข้ออะไรดีเนี่ยไม่ให้มันหลุด ในช่วงสิบวันแรกของ Đ เดือนสุโขทิยะไม่ให้มันหลุดนะครับในช่วงวันอรลอฟะฺนะครับรวมถึงการทําฮัชนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะคิดไปคิดมาเนี่ยนะครับนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในขณะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฺฮวาลาฮีอัลลอฮฺซัลลัมได้อยู่นะอาลอฮฺนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรพี่น้องคือท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฺฮวาลาฮีอะลลอฮฺซัลลัมเนี่ยนะครับได้ทําการ คุตตบะอัมลานะท่านนาบีได้ทําการคุตตาบะอัมลานะครับซึ่งบรรดานักชาการเนี่ยนะก็อาจจะมีทัศนะที่แตกต่างกันออกไปว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับท่านนาบีเองเนี่ยนะทำการคุตตาบะอัมลาณนะสถานที่แห่งใดบางก็ว่าท่านนบีเองทําการคุตตบะอัมลาที่อารอฟนะครับบางก็ว่าท่านนบีเองเนี่ยนะทำการคุตตาบะอัมลานะครับในวันอีดหรือวันเชือดนะครับที่มีนานะครับ หรือบางทัศนะเนี่ยนะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะท่านนาับีเนี่ยนะครับทำการคุตบาเนี่ยนะในช่วงท้ายชีวิตของท่านเนี่ยถึงสามสถานที่ด้วยกันนะในเวลาอันใกล้เคียงกันเนี่ยก็คือหนึ่งวันอัลอฟะสองนะครับวันที่สิบของเดือนซุลฮิจจาแล้วก็สามนะครับวันอัยามุตรชริกนะท่านนาบีเองก็ได้ทําการคุตตบาเช่นเดียวกัน แต่ประเด็นตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะอาจจะไม่ได้มีสาระสาคัญอะไรนะครับเพียงแค่จะบอกที่มากับพี่น้องเนี่ยนะว่าหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยพี่น้องมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านนาบีม,มุฮัมาสลัลอฮวาอะไรอัลาสลัมได้พูดเอาไว้ที่อาราฟนะครับหรือที่เรานั้นรู้จักกันว่าอัลวาซยาอนันนูบูะนะครับอัลวาซยาอ,นอันอันนบาวิยะนะครับอัลวาซยาอันนบาวิยะหมายถึง คำสั่งเสียของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งในคำสั่งเสียนี้เนี่ยพี่น้องนะครับถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับอุมม์ประชาชาติของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุวลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดนะหลังจากที่ท่านนาบีเองเนี่ยพี่น้องนะได้ทำการดาว่ามาเนี่ยนะครับในตลอดระยะเวลา23าปีด้วยกันเนี่ยนะครับ วันนี้เนี่ยนะเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมันมารวมนะครับอยู่ในคุตตาบะอันนี้ของท่านอบดุลเบีมม๋มัดสุลลัลฮอะลาฮีวะซัลลัมมีผู้ฟังเนี่ยพี่นอ้องเรือนแสนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีฮิจรอสถึงกระาดที่สิบตรงกับวันศุกร์นะครับในเดือนรุลนฮิจห์นะครับก็คือวันอัลอฟะในเดือนซุลนฮิจห์ปีฮิจรอสถึงกระาดที่สิบนั่นเองซึ่งนะครับ อย่างที่ผมบอกเนี่ยนะว่าพอเราเองพินิษพิจารณาเนี่ยว่าจะพูดอะไรดีเนี่ยที่ไม่ให้มันหลุดตรีมนะครับของสิบวันแรกเนี่ยก็นึกถึงประโยคขึ้นต้นของคดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะไรวะซัลลัมบทนี้ท่านนาบีเนี่ยพี่น้องนะได้ขึ้นต้นนะครับคําสั่งเสียสุดท้ายของท่านเนี่ยว่ายัางไงไอโยฮันนัสโอ้บรรดาบุคคลผู้ที่ เป็นมนุษย์ปุตุชนทั้งหลายนะครับอันนัสเนี่ยพี่น้องนะไปว่ามนุษย์ปุตุชนนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับใครก็ตามพี่น้องที่ได้ยินเสียงคุตตาบาของฮานนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันนี้เนี่ยนะครับหน้าที่ของเราเลยจะต้องทําการสดับรับฟังนะในอันกุรอานเองเนี่ยพี่น้องไ้ว่าเราจะตรัสว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามานูหรือยาอายุฮันนัส นะหรือท่านนบีมุฮัมมัมดส,ลล,ส,ล,ล,สลลาะฮุอะไรยฮิวะสลัมจะกล่าวว่ายาอูฮันนสัสนะเป็นการเรียดนะเรียกความสนใจเนี่ยนะครับให้เรานั้นได้หันมาฟังเราบรรดาซอฮาบะเนีนะเนะย่ยนะพี่้องนะเวลาได้ยินอัลลอฮ์พูดแบบนี้เนี่ยนะครับหรือท่นานนบีพูดแบบนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับจะละทิ้งในธุระการงานของเขาเนี่ยที่เขานั้นกําลังทําอยู่ทั้งหมดเลยเพราะอยากจะฟังนะครับว่าท่านน,นบีเนี่ยรวมถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาเนี่ย จะพูดสิ่งใดแก่บ่าวของพระองค์หลังจากนี้และท่านนาบีเนี่ยพูดว่าอยงไรพี่น้องอิสมาอูมินนีนะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงฟังในสิ่งที่ฉันนั้นจะพูดเถิดปไวยยินละกุม um ฉันนั้นจะทำการแจกแจงทำการชี้แนะเรื่องต่างๆเนี่ยให้แก่พวกท่าน เาอินนีละอัตรีละอัลลีละอัลลอฮกุมบาดอามีฮาเพราะแท้จริงเนี่ยนะฉันเองเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวของฉันเนี่ยจะได้มีชีวิตอยู่เนี่ยพบเจอกับพวกท่านเนี่ยอีกหรือไม่หลังจากปีนี้เนี่ยผ่านพ้นไปฟีเมากีฟีฮาณสถานที่เดิมเนี่ยนาที่ฉันเองเนี่ยมาพบเจอกับพวกท่านในปีนี้เนี่ย ปีหลังจากนี้เนี่ยฉันเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้พบเจอหรือไม่พี่น้องครับหลังจากที่ท่านนาบีมัมาสะลัลอว่าอะไรวะซัลมได้กล่าวประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่น้องท่านเองเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องราวของคําสั่งเสียต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องราวของออหลักการความเชื่อหลักปฏิบัติสังคมเศรษฐกิจนสิทธิต่างๆนะครับที่เราบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องรู้ ในส่วนของเบื้องต้นท่านเนาบีเนี่ยนะครับได้ทําการแจกแจงจนกระทั่งนะครับหลังจากที่ท่านนาบีกําลังแจกแจงอยู่เนี่ยมีอาญะหนึ่งหูประทานลงมานะครับอยู่ในสุรอัลมาอิดะอาญะที่าสมามอัลลอฮุซุบฮานะฮฺตะลาบอกว่าอันเยามาักมันโตละกุงดีนะกงนะวันนี้ข้านั้นเนี่ยนะได้ทําให้อันอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาอันสมบูรณ์เนี่ย แกพวกเจ้าแล้วว่าอัตมัมตัวอะไรกงเนี่ยมาตีและข้าเองนี่ก็เลยทำให้ความโปรดปานของข้าเนี่ยนะเป็นที่ครบถ้วนเป็นที่สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วว่ารอดีตัวละกลอิสลามมาดีนะและเราเองนี่ก็พอใจที่จะให้อันอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพวกเจ้าพี่น้องเชื่อหรือไมค่ครับว่าเราบรรดาซาฮาบาเนี่ยนะพี่น้องนะ เมื่อได้ยินอายานี้เนี่ยเอาหลอเหมือนปลดทุกข์อยู่ในหัวใจนะครับว่าไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยที่ทุ่มเทกันมาเนี่ยตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะครับที่ท่านนาบีทำงานดาว่าจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยพี่น้องยี่สิบสามปีเนี่ยนะมันปลดล็อกแล้วนะครับศาสนาเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับ แต่อายานี้เนี่ยพี่น้องในะเราเองอย่าเข้าใจว่าเป็นอายะสุดท้ายไม่ใช่นะครับแต่เป็นอายะที่พูดถึงเรื่องราวของหุกมหลักการคําสั่งใช้ต่างๆเนี่ยเป็นอายะสุดท้ายคือหลังจากที่อายานี้ถูกประทานลงมาเนี่ยพี่น้องอันกุราที่ถูกประทานลงมาจากนี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับในการที่จะพูดถึงเรื่องราวของหลักปฏิวัติคําสั่งใช้ต่างๆเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับ หลังจากที่เราบรรดาซอฮาบะส่วนใหญ่ได้ยินเนี่ยพี่น้องดีใจนะบอกโอ้โหนะที่เรานั้นทุ่มเทกันมาเนี่ยวันนี้เนี่ยมันบรรลุผลแล้วนะครับศาสนาเนี่ยเป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยแต่ในขณะที่เราบรรดาซอฮาบะต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องดีใจเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยนะครับนั่งร้องไห้น้ำตาซึมนะผู้คนเห็นเนี่ยพี่น้องนะผู้คนเรือนแสนเห็นเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยโอ้อุมัรเอ๋ยท่านเนี่ยนะจะร้องไห้ทําไม ในเมื่อวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรานั้นได้ทุ Today, ่มเทกันมาเนี่ยมันสําเร็จรุ่งบรรลุผลแล้วนะคัะท่านอุมัสบอกว่ายังไงพี่น้องท่านอุมัสบอกว่าฉันเนี่ยกลัวเหลือเกินว่าความสมบูรณ์ของสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมาพร้อมกับความบกพร่องของอีกสิ่งหนึ่งหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าเมื่อศาสนาสมบูรณ์แล้วเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมดสลลัล์วอะไรที่ว่าสั้นลมเนี่ย นะครับก็จะต้องจบชีวิตลงนะหมดภารกิจหมดหน้าที่ที่รัลัษณะหานหัวตาลานั้นได้ทรงแต่งตั้งท่านเนี่ยขึ้นมาแล้วและนะครับสิ่งที่ด้านอุมรัรคิดเนี่ยพี่น้องกินระยะเวลาไม่เกินสามเดือนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านนับุีอุมะ,ะ,ะมัลลูลลอฮ์ไรฮิวะสั้นลมล้มป่วยหนะักนะครับจนกระทั่ง จบชีวิตลงในที่สุดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับพาที่จะให้เรานั้นได้นึกถึงนะครับถึงประถมะบทแห่งคำสั่งเสียของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยฮิวะซัลลัมจริงอยู่พี่น้องเหตุการณ์เนี่ยนะครับในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในปีที่ร้อศักราที่สิบในวันอาาัลลอฮฟาเนี่ยเหมือนกันเลย เราเองนี่วันนี้อยู่ในวันเาราฟ้าพี่น้องแต่อยู่ในปีที่จะรอสักกาที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้านะครับถึงแม้ว่าพี่น้องถึงแม้ว่าบริบทของเราเนี่ยนะครับกับบริบทของท่นนานนบีเนี่ยจะแตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องเมื่อเรานั้นได้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมปัจจัยต่างๆเนี่ยนะครับเราเองเก็จะเห็นสัจธรรม ว่าสิ่งที่ท่านนาบีอัมมาสลอฮอะลนี่วสล่านั้นได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับไม่ได้เกินจากความจริงเลยพี่น้องเราเองก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับไม่มีทางที่จะรู้เลยนะครับว่าเราเนี่ยพี่น้องนะหลังจากที่วันนี้เนี่ยเป็นวันอาลลอฮ์เราเองเนี่ยนะครับจะได้อยู่บนหน้าดุนยาเนี่ยกันอีกนานแค่ไหนเช่นเดียวกันพี่น้องท่านนาบีเนี่ยก็ไม่รู้เราบรรดาซาฮาบเนี่ยก็ไม่รู้แ่องพี่น้องครับ เราเองอี่ยรู้สึกอะไรไหมนะครับรู้สึกว่ายิ่งนับวันเนี่ยนะวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินและมันเร็วมากจริงๆพี่น้องซึ่งสิ่งนี้แหละพี่น้องครับเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณวันเกียรมะนะเวลาที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณวันเกียรมะ ่านทบีมัฮัมมัสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัววลลมบอกว่าไงพี่น้องแล้วตะกุมสั่งหัตตายะตะกอรับซะมานวันกียาม่าจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเวลาเนี่ยมันจะเข้าใกล้กันนะครับหมายถึงว่าเวลาเนี่ยนะมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวเดเร็วนะครับหรือนะักวิชาการบางท่านเนี่ยอธิบายเอาไว้ว่าไอ้คำว่าเวลาใกล้กันตรงนี้เนี่ยนะครับหมายถึงพื้นที่ที่มันอยู่ไกลๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสืบข่าวติดต่อกันนานเนี่ย วันนี้เนี่ยมันสั้นลงก็ถามว่าจริงไหมล่ะพี่น้องจริงนะครับท่านเนบีอบพยพเดินทางจากมักกะไปมาดีนะใช้ระยะเวลากี่วันครับแปดวันนะท่านเนบีอบพยพเดินทางจากมักกะไปมาดีนะแปดวันพี่น้องแต่เราเนี่ยนะครับแปดชั่วโมงเนี่ยพี่น้องเดินทางจากไทยไปมักกะแสดงว่าทัศญ์ยนี่ไปทำองค์เราบ่อยมาชาอัลลอฮ์นะนะ แปดชั่วโมงพี่น้องถึงแล้วมักกะแล้วเดินทางจากมัก,ก้าไปมาดีเดินทางจากมาดีนะไปมาก้าอีกก,กี่ชั่วโมงฮัลยะเอ๋ยฮัญยาครับเดินทางจากมาดีนะไปมากกะอีกกี่ชั่วโมงไปไปนานฮัลยานั่งรถบัสใช่ไหมนั่งรถใช่ไหมอ่าถ้านั่งรถบัสเนี่ยนะครับสักประมาณหกถึงแปดชั่วโมงนะโดยประมาณนะ แต่ถ้ารถไฟเนี่ยนะรถรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเกิดถึงนี่พี่น้องนี่คือความหมายนะครับที่ท่านเนบีเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าใกล้วันจียามะเนี่ยโลกเนี่ยนะมันจะเข้าใกล้กันนะไอ้พื้นที่พื้นแผ่นดินที่มันเคยห่างกันเนี่ยมันจะเข้าใกล้กันนะครับหรืออีกในยะหนึ่งเนี่ยสามารถอธิบายได้ไอ้เวลาเนี่ยพี่น้องที่เราบอกว่าเวลาเนี่ยมันเป็นต้นทุนชีวิตสําหรับเราเลย นะครับมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วท่านนบีบอกว่าไงฟาตากูนุสนะกาชัดนะความเร็วเนี่ยพี่น้องหนึ่งปีเนี่ยนะครับเราเองรู้สึกเหมือนว่าหนึ่งเดือนวาชารุกันยุวานะแล้วก็หนึ่งเดือนเนี่ยเราเองรู้สึกว่าเหมือนหนึ่งสัปดาห์วตะโกนุนยุมาตุกันเยาว์หนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะเปรียบประดุดดังหนึ่งวันวายาโกนุเยาว์มุกษะนะหนึ่งวันเนี่ยพี่น้องนะเปรียบเสมือนกับ หนึ่งชั่วโมงนะฮะวะตโกนุซาโตกัดรมาติบินนาร์หนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะเหมือนรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาทีไฟเนี่ยนะมันไม่ฟืนพี่น้องนะใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องเราเองเนี่ยรู้สึกว่าจะผ่านพ้นรมดนมาเนี่ยเมื่อน,นี้เองนะพอผ่านพ้นรมดนมาเนี่ยนะทุกคนตั้งหน้าตั้งตา,ตารอว่านับไปเลยนะโดยประมาณเนี่ยอีกร้อยวันนะครับ ไม่ใช่ทําทีทีนะอีกร้อยวันเนี่ยก็คือตรงกับวันอารอฟาอีกใหญ่นะครับแต่พอผ่านไปผ่านมาเนี่ยพี่น้องร้อยวันเนี่ยมันแป๊บเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับบทเรียนที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนั้นเนี่ยพี่น้องที่เราบรรดาซอฮาบะนะครับต่างหลงละเลงต่างดีใจกับความสมบูรณ์ของอันอิสลามเนี่ยพี่น้อง صحاب าทันหนึ่งที่ชื่อว่าอุมัดเนี่ยนะกับร้องไห้และท้ายที่สุดท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮิวะสัลลัมก็จบชีวิตลงเราเองเนี่ย them, พี่น้องนะครับเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมาครุ่นคิดพี่น้องว่าถึงแม้ว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยเราเองจะไม่มีนบีแล้วเนี่ยพี่น้องนะแต่เราเองเนี่ยนะครับยังมีตัวของเรายังมีพ่อแม่ของเรานะบุคคลที่เรารักเนี่ยพี่น้อง พี่น้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าบุคคลเหล่านี้จบชีวิตลงไปเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับจะรู้สึกเสียอ,อกเสียใจเนี่ยขนาดไหนแต่ถึงอย่างไรก็ตามเชื่อเถอะครับพี่น้องว่าถ้าบุคคลเหล่านี้เสียชีวิตลงไปเนี่ยนะครับก็ไม่เท่ากับการที่เรานั้นจบชีวิตลงไปนะครับโดยที่ในหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องนะเราเองเนี่ยนะครับแทบจะไม่เคยแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณง,งามความดีอะไรเลย อันนี้เนี่ยคือเรื่องที่น่าเสียใจที่สุดพี่น้องอัลลอฮุซวานาหัวตาลานะครับเปิดประตูให้กับเราเนี่ยนะมากมายเหลือเกินอุหมะของท่านนาบีนะครับมีอายุเนี่ยนะเฉะลี่ยราวหกสิบปีแต่พี่น้องลองนึกลองดูเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นปีปฏิทินเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งถึงจบปีปฏิทินเนี่ยเอาแค่ในรอบปีก่อนนะนะว่ามีอามันอีบาดะกีชนิดพี่น้องที่ทําความ มีเพียงเช่อยากเดียวแล้่มันเข้าทาวีคูณตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอะไรถือสิงโหนดวันวันอะไรครับต้นปีเดือนม,มูฮัตรองฮวนตาสวอานะวันอาชูรอนเนี่ยนะครับนะวันที่เก้ากับวันที่สิบในเดือนม,มูฮัตรองถัดมาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของเดือนชาบานนะครับที่ส่งเสริมให้ทําการถือสิงโนดให้มากๆแล้วก็รอมฎอนในรอมฎอนเองนี่ก็มีอะไรละตุนก๊อชนะมีสิบคืนสุดท้าย ผ่านไลลาตุนก๊อดมาเนี่ยนะครับเป็นการถือสินอดหกวันในเดือนชาววานแต่ผ่านเดือนชาววานมาเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่านะเป็นการทําความดีนะครับในช่วงสิบวันแรกของเดือนซุนฮ ah ิจห์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะอัลลอฮฺบฮานะฮูวะะอาลาให้เรามากขนาดนี้น,นะครับถามว่าหนทางในการทําความดีเนี่ยนะของอุมมหาของ่านนบีเนี่ยมันยากไหมพี่น้องไม่ยากนะยังเปรียบเทียบเนี่ยพี่น้องนะ การถือสินงอดเนี่ยนะครับในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะต้องถือกันกี่วันถือกันยี่สิบเก้าหรือสามสิบวันเดือนหนึ่งทีน้องแล้วลท่านนาบีบอกว่ายังไงมันซามะรอมฎอนอีมานันวะติซาบันกุฟิลาลาอูมาตะกัดดะมะมินซัมบิใครก็ตามที่ถือสิงอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะโดยมุ่งหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์สุาาาวาฮันะหุตาลาจะอภัยความผิดบาปที่ล่วงเลยมาเนี่ยให้แก่ตัวของเขา นั่นหมายความว่าจะต้องทําการถือสิงอดกันตลอดทั้งเดือนนะถ้าเรามองว่าพี่น้องนะอลัลลอฮ์ทั้งเดือนเนี่ยอาจารย์แล้วอัลลอฮ์อภัยความผิดบาปที่ร่วงเลยมาเนี่ยให้เนี่ยนะโอ้โหมันคุ้มค่าเหลือเกินแต่พี่น้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราทําสิ่งที่เป็นคุณางามความดีเนี่ยนะครับอ่ะเอาการถือสิงอหในวันอัลลอฮ์ฟ้าเนี่ยพี่น้องถือสิงโดกันเนี่ยนะครับหนึ่งวันครึ่งวันพี่น้องถือสิงอหนครึ่งวันผลบุญคืออะไร เอาลอภัยให้นะครับความผิดบาปที่ล่วงแล้วมาหนึ่งปีและความผิดบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกหนึ่งปีนั่นหมายเพราะว่าถ้าหากจะพูดกันจริงๆเนี่ยพี่น้องการถือศีลอดนะครับในเดือนอารอฟ้าเนี่ยนะได้รับผลบุญความดีเนี่ยง่ายกว่าการถือศีลอดในเดือนอามฎดอนเสียอีกหรือแม้กระทั่งพี่น้องครับการทําความดีเนี่ยนะครับในช่วงสิบวันแรกของเดือนซุนฮิจยาเนี่ยพี่น้อง ผลบุญคืออะไรครับผลบุญคืออะไรเอ่ย <C> คือได้รับผลบุญมากกว่าการออกยีฮาร์สนะเพราะว่าเห็นคับยาสองท่านนี่ตั้งใจนะเล,เลยถามบ่อยนะครับได้รับผลบุญมากกว่าการยีฮาร์ดนะอันนี้ท่านนามีบอกว่า,วายัางไงนะบอกว่าไม่มีอามันอีบาดาไดทีถูกระทําในช่วงสิบวันได้เนี่ยนะนะอ่า ไม่มีอามันิบาดาไม่มีอามันิบาดาใดที่ทําในเวลาอื่นๆเนี่ยพี่น้องจะมีความประเสริฐมากไปกว่าการทําอามันิบาดาในช่วงสิบวันแรกนั่นหมายความว่าการอ่านอัลกุรอานของเราในสิบวันแรกเนี่ยพี่น้องมีความประเสริฐกว่าการอ่านอัลกุรอานของเราในวันอื่นๆของปีการบริจาคของเรานะครับในสิบวันแรกนี่ยมีความประเสริฐกว่าการบริจาคอื่นๆในตลอดทั้งปีแต่มันน่าเศร้าตรงที่ว่าอะไรพี่น้อง เชงอุัซมีเนี่ยนะบอกว่าอย่างไรเชงอุไซมีเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยประหลาดใจเหลือเกินกับบุคคลเนี่ยนะที่พยายามเสวงหากับคำคืนไลละตุนก๊อดเนี่ยด้วยกับการทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างมากมายในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนอมฎดอนแต่พอผ่านพ้นอมฎดอนมาเนี่ยนะครับเขาเองกลับให้การเพิกเฉยปล่อยปะละเลยในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุนฮิบยา นะเอาแหละพี่น้องรอมฎอนเนี่ยเรารู้ว่ากลางคืนเนี่ยมันประเสริฐกว่ากลางวันแต่กลางวันเองเนี่ยนะครับเราเองทําอีบาดาห์กันไหมทาทากันหนักด้วยนะครับบางทีเนี่ยนั่งอ่านนั่งกุรานกันนั่งซิกบุลล์กันบริจาคกันเนี่ยโอ้โหแทบจะหมดเนื้อหมดตัวแต่พอเป็นสิบวันแรกของเดือนสุนทิียะเนี่ยพี่น้องนะหลายคนเนี่ยนะครับเพิกเฉยนะมอว่าอาจารย์สิบวันแรกของเดือนสุนทิียะเนี่ยมันไม่มีอะไรละตุนก็จริงอยู่พี่น้องมันไม่มีอะไรละต้นกตนะครับ ใจความประเสริฐของมันนี่ไม่ได้น้อยแนรเอยิ่งย้อนไปกว่าสิบคืนสุดท้ายในเดือนรอมฎดอนเลยแล้วรอมฎดอนเนี่ยพี่น้องนะครับเราเองเนี่ยนะจะต้องแสวงหาแสวงหาคืออะไรละต้นกอตนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าที่เราทําไปเนี่ยมันจะตรงกับไรละต้นก๊อตหรือเปล่าแต่ถามว่าสิ่งวันแรกของเดือนสุนฮิจยะเนี่ยพี่น้องเราต้องแสวงหาอะไรไหมครับไม่ต้องเลยนะเพราะมันดีเหมือนกันหมดพี่น้องสิบ วันสุดสิบคืนสุดท้ายของเดือนอมฎอนเนี่ยบางทีเนี่ยเราเองยังมีเน้นหนักกันนะครับในช่วงค่ําคืนที่นะพอคืนไหนที่เป็นคืนคู่เนี่ยนะอาจจะเผาๆลงหน่อยนะครับแต่สิบวันของเดือนสุนฮิญาเนี่พี่น้องไม่ต้องเน้นคืนคู่คืนที่ไม่ต้องเน้นวันคู่วันที่นะครับเพราะพิเศษเหมือนกันหมดมีรายงานเนี่ยนะครับว่าท่านซาอิดบินยูเบเนีนะ่ยพี่น้องนะซึ่งเป็นซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยนะครับ เข้าสู่สิบวันแรกของเดือนซุนฮิญาเนี่ยนะละทิ้งเรื่องดุนยาเลยพี่น้องเพื่อนซอฮบะาโดยกันเนี่ยนะครับรายงานว่ายไงไรมองว่าฉันเนี่ยนะไม่เคยจะเห็นใครที่าาคำาขมนในการทําอามัลอีบาดา์จะเทียบเท่ากับการอีบาด์ของท่านซาอิดบินยูเบดได้เลยในช่วงสิบวันแรกคําถามคือพี่น้องครับที่บุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับทำได้เช่นนี้เนี่ยเพราะอะไร พาะพวกเขาเหล่านั้นนะครับรู้ดีพี่น้องถึงรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละรวมถึงเนี่ยนะครับ <c oughs> พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องรู้ดีถึงช,ช่วงเวลาพี่น้องสั้นๆเนี่ยนะครับแล้วพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยรู้ดีพี่น้องถึงความประเสริฐของช่วงเวลาสั้นๆนะรู้ดีนะครับว่า หลังจากจบชีวิตลงไปเนี่ยแล้วจะต้องเจอกับอะไรพี่น้องลองนึกดูแต่ถามว่าถ้าหากวันนี้เนี่ยนะอเราเราเนี่ยนะครับเอาเอาสเต็ปแรกก่อนนะเราเองเนี่ยนะครับบุคคลที่เรารักเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่อาซาปุ๊บเราจะละหมาดปั๊บเลยแตนะ่เพราะกลัวกับความตายนะครับเห็นใครเชิญชวนสู่การบริจาคเนี่ยเราเองจะรีบเร่งในการบริจาคเลย นะเพราะเราจะเองเนี่ยนะครับจะเอาอุทาหรณ์บทเรียนจากคนตายเนี่ยพี่น้องมาสอนตัวของเราว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นกลับมาทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วแต่พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยพี่น้องด้วยกับความที่เราเองเนี่ยนะครับอาจจะไกลกับความตายนะคิดว่าเรานั้นไกลกับความตายการละหมาดนีก่กลับมาล่าช้าเหมือนเดิมอามันอีบาดะนี่ก็ไม่ค,อค่อยคามาคาเมนกันหรือในสเต็ปต,ต่อมาเนี่ยพี่น้องลองนึกดู พาถ้าหากวันนี้เนี่ย um พี่น้องนะครับอารอฟ้านี้เป็นอารอฟ้าสุดท้ายของเราการฟังบรรยายครั้งนี้เป็นการฟังบรรยายสุดท้ายของเราเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับคงจะตั้งใจในการทําอะมนฮีบาดาเนี่ยพี่น้องกันอย่างเต็มที่โตกะวีทุกตัวนะครับณสถานที่แห่งนี้เนี่ยคงจะเต็มแล้วพี่น้องถ้าเราคิดกันแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยที่เราบรรดาซอฮาบะเนี่ยพี่น้องขมามเมน ในการทำอามันอีบาดาโดยไม่อิดออดเนี่ยนะครับเพราะพวกเขาเหล่านั้นลํำลึกนึกถึงความตายเราจะทำอีบาดาเนี่ยพี่น้องนะเราเองถามว่าอาจารย์ผู้กรมของอีบาดานั้นนี้เนี่ยนะผู้กลมว่ายัางไงพออาจารย์บอกว่าเป็นสุนนะเนี่ยมาชาลแล้วนะกับพี่น้องบางท่านเนี่ยนะครับเข้าทางเลยนะสุนนะเนี่หมายถึงอะไรทำใดบุญไม่ทำไม่บาป นะเข้าทางเลยนะฮะหรือพอจะทําสิ่งที่หลักการศาสนาห้ามเนี่ยนะถ้าเราถามอาจารย์อาจารย์เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะหลักการอิสลามว่ายอย่างไงถ้าอาจารย์ตอบเพียงแค่ว่าอัลลอฮ์นะเป็นแค่มักรอเท่านั้นเข้าทางเราเช่นเดียวกันนะแต่พี่น้องทราบหรือไม่ว่าเราบรรดาซฮาบะของท่านเนบีเนี่ยนะครับไม่เคยถามหาผู้กลมจากท่านเนบีเลยนะพี่น้อง ไม่ว่าท่านเองเนี่ยนะครับจะได้รับทราบเรื่องใดก็ตามไม่เคยถามหาฮูกงว่าโอาโ้เรซุนเรื่องนี้เนี่ยฮุกงมันว่ายัางไงมันเป็นซุนนะหรือมันเป็นวาญิมถ้าเป็นซุนนะเนี่ยฉันเองจะได้ปล่อยไปก่อนถ้าเป็นวาญิมเนี่ยฉันจะได้ทําหรือถ้าเป็นมักรอเนี่ยฉันจะได้ฉันจะได้ยังทําไว้ก่อนนะแต่ถ้าเป็นฮารอมอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวฉันจะละทิ้งไม่เคยมีรายงานสักรายงานพี่น้องซอฮาบะอยู่กับท่านนาบีมายี่สิบสามปี ไม่เคยมีซอฮาบะสักท่านเดียวพี่นะ้องซอฮาบะมีเรือนแสนหนึ่งแสนคนกับยี่สิบสามปีไม่เคยมีคําถามสักคําถามเดียวว่าโอ้เราซูนเอ๋ยผูกกรมเรื่องนี้นี่ว่าอย่างไรเพราะเราบรรดาซอฮาบะเนี่ยพี่นะ้องให้ผูกกรมเนี่ยนะครับในการปฏิบัติเนี่ยเท่ากันหมดเลยคือสิ่งใดก็ตามที่เป็นคําสั่งใช้เนี่ยพกเขาเหล่านั้นจะมองว่าจําเป็นจะต้องปฏิบัติ สิ่งใดก็ตามที่เป็นคำสั่งห้ามจำเป็นอย่าต้องละทิ้งนี่คือเราบรรดาสหาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลฮวาลายฮิวะซัลลัมดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องครับเรื่องราวของเวลาเนี่ยนะครับนะรู้สึกว่า,าท่านฮัสซันอันบัสลีนะครับได้บอกเอาไว้เนี่ยว,ว่ายังไงบอกว่ามนุษย์กับเวลาเนี่ยนะ มันมีความเกี่ยวพันกันอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะคราใดก็ตามที่เวลานั้นมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปนั่นหมายถึงอายุไขของมนุษย์เนี่ยนะครับมันจะลดลงคือจริงอยู่พี่น้องไอต้ตรงตัวเลขเนี่ยเราเองอาจจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นนะจานเท่าไหร่เอ่ยหายาเท่าไหร่สามสิบปีนะสี่สิบปีนะสี่สิบปีนะ มา่าชาลลานี่พี่น้องที่ไหนครับเนี่ยอ๋อัลลอฮฺขบัอ<ไห>ินาลิลาหิวินาอิลาหอรตเงนี้อืมยี่สิบอัลลอฮฺขบันี่พี่น้องเห็นไหมครับว่าอายุที่เพิ่มขึ้นเวลาที่หมนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยพี่น้องครับมันหมายถึงอายันของเราเนี่ยใกล้ที่จะมาถึงเต็มทีเนี่ยไม่มีใครหรอกครับพี่น้องเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วอายุจะยิ่งยืนยิ่งยืนเนี่ยไม่มีนะครับ ไม่มีคือใกล้กับการที่จะได้บอกลาดุนยาเต็มทีพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะครับตามที่ท่านฮัสซันอันบัสรีเนี่ยได้บอกกล่าวเอาไว้ดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องครับถามว่าเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยนะว่าความตายของเราเที่เราเองคิดว่ามันอยู่ไกลตัวเราเหลือเกินเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องนะมันอยู่ใกล้กับเราเนี่ยนะครับมากกว่าเส้นเลือดใหญ่ที่คอเสียอีก ความตายเนี่ยพี่น้องที่เราบอกว่ามันอยู่ไกลเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยมันเป็นเงาตามตัวเรานะคะแต่บางทีเนี่ยเราเองอยู่ช่วงกลางคืนเยอะไปหน่อยนะเลยไม่ค่อยได้เห็นเงาของตนเองนะครับว่าความตายเนี่ยมันวิ่งตามมาพี่น้องนี่ถ้าเราคิดกันแบบนี้เนี่ยพี่น้องนะเอาเราฟ้านี้เนี่ยอหล่อบ้านนะฉันเนี่ยจะบริจาคอย่างเต็มที่เลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับอันนัสเนี่ยนะไม่มาชาร์ลอต์จ้านี่รู้ทันแล้วนะ ว่าอาจารย์มาอี่นี่นี่ที่นี่เ็าแวะแต่อานนัตนะก็ต้องแวะอนนัตแหละนะพี่น้องนะจะไปช่องอื่นนี่ก็เดี๋ยวอาจารย์แต่ละท่านเขาก็เขาอาจจะพูดคุยในส่วนของช่องเขาเองนะครับดังนั้นครับพี่น้องทุกชีวิตเนี่ยนะครับมันจะต้องริมรถกับความตาย่านนบี m u h a ล m a ล صلى ا ل ฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับบอกว่าอักซิรซิกอฮาดิมิลลซซานนะครับ พวกท่นานทั้งหลายนี่จงลำลึกนึกถึงสิ่งที่มันตัดขาดความอริดอร่อยให้มากๆวันนี้เนี่ยพี่น้องนะเราอริดอร่อยไหมนะครับกับอาหารเราอริดอ,อร่อยไหมนะครับกับเรื่องราวของดุนยาเรารู้สึกว่ากลิ่นของเงินเนี่ยพี่น้องมันหอมห,าหวานไหมนะครับถ้านนบมีบอกว่าให้นึกสึกให้นึกถึงสิ่งที่มันจะตัดขาดซึ่งความหอมหวานความสนุกสนานความรื่นเริงความอริดอร่อยในหน้าดุนยาเนี่ยให้มากๆนั่นคืออะไรคือ ความตายนะครับเพราะขาดใดก็ตามที่เรานั้นรำลึกนึกถึงความตายเนี่ยพี่น้องไอ้หัวจิตหัวใจของเราที่มันเคยแข็งกระด้างเนี่ยนะครับคนจนเนี่ยมองไม่เห็นหัวนะเราเองเป็นคนรวยเนี่ยเลาคิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องไอ้หัวจิตหัวใจที่มันแข็งกระด้างเนี่ยนะครับมันจะกลับมาอ่อนโยนจริงๆนะครับถ้าเราเองรำลึกนึกถึงความตายเนี่ยนะครับให้มากๆหลายๆคนเนี่ยพี่น้อง เข้าใจนะครับว่าความตายเนี่ยมันคือจุดจบเราเองเนี่ยนะครับจะเห็นได้จากอะไรพี่น้องจะเห็นได้จากว่ามีบางคนเนี่ยนะครับที่อาจจะป่วยเป็นโรคที่มันร้ายแรงเนี่ยนะครับหมดหวังที่จะหายเนี่ยเขานั้นเลือกที่จะปลิดชีวิตของเขาลงนะเพราะทนกับความเจ็บป่วยเนี่ยไม่ไหวหรือบางคนเนี่ยพี่น้องนะมีปัญหารุมเร้าเนี่ยนะครับ ก็เรือที่จะปิดชีวิตลงนะเพราะคิดว่าการจบชีวิตลงเนี่ยมันคือการจบปัญหาถามว่าคิดแบบนี้เนี่ยพี่น้องคิดถูกไหมคิดผิดนะคะเพราะความตายเนี่ยพี่น้องมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตนะแต่ไม่ใช่ชีวิตในหน้าดุนยาพี่น้องเป็นชีวิตในวันเกียร์มะใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ล่วงล้ำก้าวสู่ความตายแล้วเนี่ยพี่น้อง นั่นหมายความว่าเขาเองเนี่ยกําลังก้าวเท้าเข้าสู่วันกิยามะความตายเนี่ยนะครับเป็นประตูบานแรกพี่น้องนะตายปุ๊บนี่เปิดประตูสูกิยามัดปับ๊บรออย่างเดียวพี่น้องนะครับรอคอยการสอบสวนรอคอยการตอบแทนสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายและถ้าหากเราเองเนี่ยพี่น้องนะครับล่ำลึกนึกไว้เสมอเนี่ยนะโอ้โหว่า วันกิยามาเนี่ยนะมันน่ากลัวนะถึงแม้ว่าเราเองเนี่ยจะทําความดีอย่างมากก็าตามเนี่ยนะครับแต่ชีวิตในบสซักเนี่ยพี่น้องมันน่ากลัวท่านนาบีออกมาสอลัลอฮุอะไรฮิว่าสั้นลมเนี่ยพี่น้องหลายครั้งหลายคานะครับที่ท่านเองเนี่ยเดินผ่านกูโบสแล้วท่านเองเนี่ยร้องไห้ออกมาพี่น้องถามว่าการที่ท่านนาบีร้องไห้เนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะท่านนาบีอ่ะ เป็นคนไม่ดีหรือไม่ใช่นะครับหรือ,อการที่ท่านนาบีร้องไห้เนี่ยเพราะท่านนาบีเองเนี่ยทำอามันอิบานัดาไม่เต็มที่หรือไม่ใช่พี่น้องอ๋อเราเองก็รู้พี่น้องนะว่าท่านนาบีเนี่ยเต็มที่มากกว่าใครได้นะรับการปกป้องจากลอสุบฮานอหูวตาลาให้พ้นจากความผิดบาปแต่ทุกครั้งที่ท่านนาบีเดินผ่านกูโบเดเนี่ยพี่น้องกูโบดนั้นๆเนี่ยนะครับก็ยังทําให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮะลัยีฮิวะสัลลัม ต้องหลั่งน้ำตาออกมาแล้วเราล่ะพี่น้องนะครับอันนี้เนี่ยเตือนตัวของผมด้วยไม่ได้หมายความว่าพี่น้องฟังผมเนี่ยนะแล้วมาเชาวล้วนะอาจารย์เนี่ยโหว่าแต่ฉันว่าแต่ฉันตัวเองเนี่ยไม่ว่าไม่ใช่พี่น้องเป็นการเตือนตัวของผมเตือนตัวของพี่น้องด้วยว่าวันนี้เ,เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะเดินผ่านกูโบสเนี่ยพนะี่น้องแล้วเรารู้สึกอย่างไรหรือรู้สึกเพียงแค่ว่ากลัวอย่างเดียวเราต้องรีบเดินนะครับไม่ใช่นาะขอดู้าให้ห้ามโดนดินละ น,นี่แหละพี่น้องนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่จะขัดเกลหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยให้มันมีความอ่อนโยนลงคนในอดีตเนี่ยพี่น้องนะครับในยุคสลับเนี่ยบอกว่าอย่างไรเราฟาฟากอนบีอันซิกลินเมาซาอาตันวาฮิดะหาหัวใจของฉันเนี่ยนะเพิกเฉยต่อความตายเพียงแค่ชั่วขณะเดียว ได้เกิดความวาระของท่านพี่น้องบอราะว่าหางหัวใจของฉันเนี่ยนะเพิกเฉยกับความตายแม้เพียงชั่วขณะเดียวเนี่ยลาฟาดากอลบีแน่นอนหัวใจของฉันเนี่ยมันจะพังพินาศมันจะเสียหายจริงเลยพี่น้องนะครับสิ่งที่สาลับท่านนี้ได้บอกเอาไว้เนี่ยนะคะ ข้อสาเหตุที่เรานั้นไม่ทําความดีกันเนี่ยพี่น้องพาออะไรเราทุกคนรู้เหมือนกันว่าความตายเดี๋ยวมาแน่ๆแต่เราเองไม่ค่อยจะนึกถึงสาเหตุที่เราเองยังมีการแอบทาความช่วยอยู่บ้างเนี่ยพาออะไรพี่น้องเพราะเราเองไม่ค่อยจะนึกถึงความตายซอฮาบะท,ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับพี่น้องรู้ว่าตนเองจะตายเนี่ยนะครับทําอะไรพี่น้องขอละหมาดมาขอละหมาดสองลอกาด แต่เราบางคนเนี่ยนะเด็กองอีมาน่นะพี่น้องที่มันไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับเราบรรดาซอฮาบะได้ oh เราเนี่ยนะครับหมอแจ้งว่าอาจจะมีชีวิตยอยู่ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่อาจจะมีชีวิตอยู่เพียงแค่สัปดาห์เดียวสิ่งที่เราจะทำเนี่ยอะไรพี่น้องร่างพินัยกรรมร่างคําสั่งเสียเตรียมแบ่งมรดกเตรียมสั่งเสียลูกๆหลานๆซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันจะผิดตรงที่ว่าเราเองเนี่ยพี่น้อง ใกล้กับความตายแต่ห่างไกลจากการลำลึกถึงถึงอลอสลสุบฮาณาหัวตาลาเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องผิดบางท่านเนี่ยพี่น้องนะแค่แอดมิดนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะครับละมาดนี่ก็แทบจะไม่ได้ละมานแล้วทั้งนั้นนี่ความเป็นจริงเนี่ยนะครับถามว่าคนที่นั่งไม่ได้เนี่ยต้องละมานไหมละมานนะครับคนที่นอนแล้วขยับร่างกายไม่ได้เนี่ยต้องละมานไหมละมาดนะครับ คนที่โดนพันเฟือกทั้งตัวเนี่ยนะมีแผลผุพองเป็นหนองเนี่ยนะทั้งตัวโดนไฟคลอกเนี่ยต้องละหมาดไว้พี่น้องต้องละหมาดเราแหละนะครับบางทีเนี่ยแอดมิดโรงพยาบาลเนี่ยพี่น้องอันนี้เนี่ยนะครับเตือนในความเคารพนะพี่น้องนะไม่ใช่การดูถูกอะไรนะมุสลิมมาบางท่านเนี่ยพี่น้องแอดมิดโรงพยาบาลเนี่ยนะครับถอดผ้าคลุมนะท่านนั้นที่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับหมอนี่ก็เข้ามาบางทีเนี่ยบุรุษพยาบาลเนี่ยก็เข้ามานะครับ ถามว่าสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมาะเป็นสิ่งที่ควรไหมพี่น้องไม่เหมาะไม่ควรนะครับเราเองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดอยู่ในสภาพใดเนี่ยพี่น้องเรานั้นจะต้องทําการพยายามแสวงหาความใกล้ชิดกับ,บลอซุบฮานอวะตาลาให้มากที่สุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องครับยิ่งเราใกล้กับความตายด้วยเนี่ยนะยิ่งพบเจอกับบททดสอบ พบเจอกับบทลงโทษของลอสุวรรณหานหัวตาลายูจ่าจ่า,จาด้วยเนี่ยนะครับเราเองนี่ยิ่งจะต้องแสวงหาความใกล้ชิดกับลอสุวรรณหานหัวตาลาให้มากยิ่งขึ้นเอาแหละพี่น้องนะถึงแม้ว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเมื่อมีความสุขเนี่ยจะหลงลืมอัลลอฮ์นะเมื่อฉันเองมีชีวิตที่ฟงเฟ้อเนี่ยนะฉันเองนี่จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์บ้างเนี่ยอันนี้เป็นปกติพี่น้อง แต่มันจะไม่ปกติตรงที่ว่าพอเราเองเนี่ยนะครับพบเจอกับบททดสอบของเราอย่างจริงจรงจรังๆเนี่ยเราเองกับห่างไกลจากเอาสุบฮานะหัวตาละความตายเนี่ยรออยู่แล้วแ,ลแต่เราเองเนี่ยนะครับยังไม่สลดเนี่ยอันนี้เนี่ยพี่น้องผิดปกตินะครับผิดปกตินั่นนั้นเองพี่น้องครับอยากจะเตือนนะครับตัวของผมเองรวมถึงตัวของพี่น้องเนี่ยนะครับ ให้เรานั้นนะครับได้ตั้งมั่นอยู่บนความดีดูอาบทึงที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลาลัาวาลว่าอะไรอีกวะาสาลหัมนั้นได้สอนยะมุกอล,ลีบันกูลูบิซับบิดกอนบีอัลดีนินะยะมุกอล,ลิบันกูลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจทั้งหลายเอ้ยซับบิดกอนบีนะได้โปรดทำให้หัวใจของฉันเนี่ยได้มั่นคงมั่นคงต่ออะไรพี่น้องมั่นคงต่อความรักหรือไม่ใช่อัลเดีนิ มันคงต่อศาสนาของพระองค์นี่คือสิ่งที่หลักการของอันอิสลามนั้นในสอนเอาไว้ถ้ามนุษย์ไม่ใช่คนโลเลเนี่ยพี่น้องนะครับแน่นอนเลยเกินดูอาบทนี้เนี่ยคงจะไม่ปรากฏออกมาอย่างแน่นอนถ้ามนุษย์ไม่ใช่บุคคลผู้ที่มีอีมานข,นขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยนะดูอาบทนี้เนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนในสุนนะของท่านนาบีอัลมาสัลสลัลลอฮฺวะัป๊ะละแต่ท่านนาบีรู้ดีพี่น้อง าหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันพลิกผันอยู่ตลอดเวลากล้นบุญเนี่ยพี่น้องภาษาอรับที่แปลว่าหัวใจเนี่ยนะครับมันมาจากรากศัพท์ภาษาอับสามอักษรใกนการกอฟลามบาแปลว่ากลิ้งแปลว่าพลิกแปลว่าเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นหมายถึงหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดหัวใจมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงนะพี่น้อง <Yeah. S 1> เปลี่ยนแต่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วมนุษย์เองเนี่ยพี่น้องอันอินซานเนี่ยนะครับ มาจาก,ากสั์ภาษาอัหรับเช่นเดียวกันนะแปลว่าความหลงลืมตัวของมนุษย์เองเนี่ยหลงลืมพี่น้องหัวใจของมนุษย์เองเนี่เปลี่ยนแปลงแล้วจะเอาอะไรพี่น้องนะครับแล้วจะเอาอะไรกับการที่แบบว่าอาลอเนี่ยนะฉันเองนี่มั่นใจได้เลยนะเดี๋ยวฉันมีเงนินฉันจะบริจาค เหลือฉันมีเงินฉันจะไปทําฮัทฉันจะไปทําองค์รอเอาอะไรมามั่นใจพี่น้องพ่อมนุษย์นี่ขึ้นชื่อว่าผู้ผู้หลงลืมหัวใจของมนุษย์นี่ก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับนี่คือมนุษย์พี่น้องด้วยเหตุน,นี้เนี่ยนะครับท่านนบีม,มัมาสลัลอฮุอะลัยฮะสัลลัลลมจึงสอนดูอาบน,นี้ให้แก่เราเยามอมกอลีบันกูลูบซาบิดกอนบีอละลาดีนิคนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยพี่น้องอันนี้เนี่ยเป็นดูานะครับของคนที่มีชีวิต คนที่จบชีวิตลงไปเนี่ยพี่น้องท่านนาบีม,มูฮัมหมัดสุอลารฮวะอะไรอีกว่าสั้นลำก็ได้สอนให้คนเป็นเนี่ยพี่น้องได้ขอดุอาให้แก่คนตายหรือที่เราเรียกว่าดูอาตัสบีท um เ,เนี่ยนะอัลลอฮุมะัมับิฮุบินกอลิซาบิโอ้อละเอ๋ยขอพระองค์เนี่ยนะให้ให้มายัดท่านนี้เนี่ยนะได้ยืนยัน ถึงสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันชัดเจนมีขนาดตายไปแล้วพี่น้องท่านเนบีเองยังสอนดูอาบทนี้เรื่องสัมหาอะไรนะครับกับการที่เรานั้นมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยพี่น้องนะแต่เราเองเนี่ยนะครับการันตีตัวของเราว่าเรานั้นจะรอดนะครับพี่น้องค่ะอีกเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับอยากจะได้ปาเป็นบทเรียนให้แก่พี่น้อง ะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนับดุลเบม๋ยมสัลลัลฮุอะลัยฮิว,วาลาัลสั้นลเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ามนุษย์ที่ตายลงเนี่ยพี่น้องจะมีอยู่สองจำพวกใหญ่ๆด้วยกันนะมนุษย์ที่ตายลงจะมีอยู่สองจำพวกใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งคือบุคคลที่เขานั้นได้พักผ่อนจากการตาย คือบุคคลที่เขานั้นได้พักผ่อนอันมีเหตุมาจากการตายนะครับและสองคือการตายของเขาทำให้คนอื่นนั้นได้พักผ่อนนะพี่น้องงงไหมเอ่ยอะไม่งงอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนี่มีนะฮัจยาบอกว่างงถ้าฮัจยาบอกว่าไม่งงเนี่ยผมเองก็ไม่รู้ว่าจะต่อฮ,ฮาดิดบทนนี้ยังไงเลยนะถ้าฮัจยาบอกว่า,วาอาจารย์ฉันเข้าใจแล้วจบเลยฮาดิดบทนนี้พูดแล้วจบเลย ต่ฮะยะบอกว่างงงานทำโดลินละนะครับคือจริงๆเนี่ยพี่น้องที่นาบีบอกเอาไว้เนี่ยนะว่ามนุษย์จะมีสองจำพวกในขณะที่เขานั้นได้ตายลงคือเขานั้นได้พักผ่อนจากการตายของเขาเนี่ยหมายถึงผู้ศรัทธาพี่น้องคนดีๆเนี่ยนะครับถามว่าอยู่ในหน้าดุงยาเนี่ยเหนื่อยไหมเอาจริงเหนื่อยฮะยะคือสิโรดเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนะคือคือเอาแหละถ้าถ้ามองว่า ในมุมหนึ่งเนี่ยที่เราเป็นคนที่มีอีมาเนี่ยนะการอยู่ในหน้าหน้าดุนยาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเหนื่อยเท่าไหร่นะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องมันปฏิเสธไม่ได้นะงานก็ต้องทําดุนยาก็ต้องเอาศาสนาเนี่ยก็ต้องเอาบางทีขายของดีๆอยู่เนี่ยต้องเสียเสียสละเวลามาเนี่ยนะมาทําการละหมาดเนี่ยนะครับละหมาดเนี่ยพี่น้องนะก็ต้องอาศัยความอดทนไม่อดทนละหมาดไม่ได้ถือสิ่งนอดก็ต้องอาศัยความอดทนไม่อดทนถือสิ่งนอดไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะคนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องหลังจากที่เขานั้นเหน็ดเหนื่อยในหน้าดุนยานะครับการตายของเขาเนี่ยจะทําให้ตัวของเขานั้นได้พักผ่อนพี่น้องจะมีมาลิกานะหนุ่มรูปงามมานะครับมาอยู่เป็นเพื่อนเขาในกูโมสนะแล้วมาแจ้งข่าวดีนะให้แก่คนที่ศรัทธานะครับแล้วก็จะปูทางให้แก่เขาเนี่ยเป็นทางไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะหุตาละ และในขณะเดียวกันเองพี่น้องขอดูอาวอนนะอย่าให้เรานนั้นเป็นคนประเภททีสองคนที่พอเราตายเนี่ยพี่น้องคนอื่นๆได้พักผ่อนจากเราบรัรณนชาการเนี่ยบอกว่ายัางไงไอ้คาว่าคนอื่นๆได้พักผ่อนจากเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้นพี่น้องสิงสาราสัตว์เนี่ยรู้สึกว่าการตายของเราเนี่ยโอโ้โหมันทําให้ตัวของพวกมันเนี่ยสบายใจเช่นนะฮะบุคคลบุตที่มีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยาและก็ด่าทอคนอื่นสร้างความเจ็บช้ำเอ่อเจ็บ เขาเรียกว่าเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่คนอื่นเนี่ยพี่น้องพอเวลาคนคนนี้ตายไปเนี่ยนะไอ้คนที่ถูกด่าเนี่ยโอ้โหสบายใจแต่ฉันเนี่ยไม่โดนด่าฉันเนี่ยไม่โดนดังแกหรือไม่กระทั่งสิงสาราสัตว์เองเนี่ยพี่น้องกักขังแมวเอาไว้นะตีมันนะครับรวมถึงชอบทำบาปเนี่ยพี่น้องเป็นเหตุให้ผลไม่ตกลงมาเนี่ยนะสิงสาราสัตว์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยดีใจ โอ้โหไอ้นี่มันตายไปได้สักทีนะฉันเองเนี่ยจะได้อยู่กับสภาพแวดล้อมดีๆเราเองเนี่ยพี่น้องให้เลือกลำดับแรกนะครับอย่าเลือกอันที่สองนะเพราะถ้าเลือกอันที่สองเนี่ยรู้เลยนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะครับท่นานนบีฮัมมัซฮ์ลลอห์วะไลฮิวะสัลลัมเนี่ยนะครับกล่าวไว้ว่าอย่างไงพี่น้องมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอุสมานวินอฟานออเดียลอฮวน ได้กล่าวนะครับบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับในขณะที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวาไลายฮิวสลัลลมได้ยืนอยู่ณอูโบสแห่งหนึ่งนะอันนี้เวลาของผมมีถึงเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบใช่ไหมครับอ๋อสิบเอ็ดโมงสิบนะมาชาลล์นะครับฮะดดิ้นบทหนึ่งพี่น้องท่านอุสมานเนี่ยได้เล่าว,ว่าในขณะที่ท่านนาบีเองเนี่ยนะครับ ได้ยืนอยู่นะหลวงปู่บสอดแห่งหนึ่งเนี่ยนะท่านนาบีฮัมมอดฺสลลัลลอฮะลัาลายฮิวะซัลลัมยืนร้องไห้เข่าของท่านเนี่ยนะครับเปียนชุ่มไปด้วยน้ำตามีคนถามนะครับแกท่านนาบีฮัมมัดฺสลลัลลอฮะลัยฮิวะซัลลัมว่าณนะขณะนี้เองเนี่ยนะท่านเองเนี่ยจเ,เจอมาหมดแล้วเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกเนี่ย ท่านเองเนี่ยเจอมาหมดแล้วหมายถึงว่าไปเมิอรอเนี่ยแล้วก็เห็นหมดแล้วท่านเองเนี่ยไม่เคยร้องไห้เลยนะกับการได้เห็นสวรรค์กับการได้เห็นนรกเนี่ยทําไมท่านไม่เคยร้องไห้แล้วท่านเนี่ยกําลังร้องไห้กับเรื่องอะไรอยู่ท่านนาบีฮัมมาสซุลลัาาลลอฮะลรทีฮิวะสัลลัมเนี่ยนะกล่าวไ่าไงพ่น้องว่าอินนัลกับรอาอวัลมัลซิลินมินมาาซิลินอาคระแท้จริงหลวงกูโบสเนี่ยนะครับ เป็นจุดพักพิงแรกของโลกอาขีร์ฟะอินนาจามินหูฟามาบาดาหูไอซารุมินหูหากใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับประสบกับความสำเร็จของชีวิตในกูโบสเนี่ยแน่นอนเหลือเกิสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่างๆหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายหากเราเองเนี่ยพี่น้องเนระลงกูโบสไปเนี่ย แล้วเห็นชายรูปงามได้กลิ่นไอของสวนโวร์เนี่ยให้เรานั้นได้รู้เอาไว้เลยแต่ครัว่าหลังจากที่เรานั้นได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายคืออยู่ในกูโบสเนี่ยตัดสินได้เลยพี่น้องนะว่าใครเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ใครเป็นชาวนารกและท่านนาบีบอกว่าไงว่าอิลัมยันยูมินรหรอถ้าหาใครก็ตามไม่ประสบกับความสำเร็จ นราพบเจอกับความวิบัติความหายนะในหลวงลลกูบอนแล้วเราก็ฟามาบาดฮูอาชัดดูมินท่านนาบีบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเจอเรื่องหนักกว่านะไม่ได้เจอเรื่องที่มันหนักเท่ากันนะพี่น้องท่านนาบีบอกว่า,วาเจอเรื่องที่หนักกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะครับคนนี้จบชีวิตลงไปแล้วนะเราเห็นชายหน้าบึง้งเถมึงตึงมาหา นะเริ่มที่จะได้รับไอร้อนจากนรกนะได้รับกินเหม็นเน่านะครับจากนรกออกมาเนี่ยพี่น้องรู้ไว้เลยนะครับว่าเือนคืนชีพม,มาเนี่ยหายนะนแน่แน่นะหายนะนแน่แน่นี่พี่น้องเรื่องน,นี้แหละนะฮะที่ทําให้ท่าน,นมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลาฮิวะสัลลัมต้องร้องไห้เออท่านเองกล่าวว่าอย่างไงต่อนะครับบอกว่ามารอไอตุมมันซอรันกันอิลลัลก็บรูอัฟดาอุมิน ฉันเนี่ยนะในชีวิตฉันเนี่ยนะไม่เคยเห็นภาพใดที่จะมีความน่ากลัวมีความสยดสยองไปมากกว่าในกูโบส์อีกแล้วอลอหรอกบัดมีพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับอย่าชะล่าใจพี่น้องเพราะถ้าเราเองจบชีวิตลงในวันนี้เออจบชีวิตลงในปีนี้หรือจบชีวิตลงในปีหน้าเนี่ยพี่น้อง ถ้าเราเองเป็นคนเดียนห้ำโดลินละนะครับจะรอถึงกิยามันเมื่อไหร่นี่ก็สบายนะต่อให้กิยามันนี่จะอีกพันปีนี่ก็สบายต่อให้การถูกฟื้นคืนชีพของฉันเนี่ยมันจะอีกหมื่นปีเนี่ยฉันก็สบายนะครับแล้วยิ่งชอบด้วยแต่ถ้าเราเองเนี่ยพี่น้องนะลงไปในกูโบ์แล้วเนี่ยนะครับแล้วพบเจอกับไอร้อนเนี่ยโอ้โหพี่น้องค่ะทนอรมานนะ ในนรกเนี่ยที่วารุนแรงแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนรกอในในกูโบถที่วารุนแรงแล้วเนี่ยนะในนรกเนี่ยรุนแรงยิ่งกว่าเราเองเนี่ยจะนับถอยหลังเลยแหละพี่น้องนะว่าอีกนานไม่เนี่ยนะกว่าจะพื้นคืนชีพไม่อยากจะให้ฟื้นคืนชีพแต่ไม่อยากจะให้ฟื้นคืนชีพเอาแหละถึงแม้ว่าในกูโบเนี่ยมันจะทรมานแต่มันทรมานน้อยกว่าในนรกเนี่ยแน่แน่เรื่องนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องครับ ท้ายนี้เนี่ยนะครับอยากจะได้ฝากพี่น้องเอาไว้เดียวนะครับว่าเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะพี่น้องนั่นหมายถึงอายุไขของเราเนี่ยนะครับกําลังจะสั้นลงและนะครับม่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่ผมเองนะครับได้บอกกล่าวได้ย้ําเตือนนะครับกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะมันจะเกิดผลนะครับต่อหัวจิตหัวใจของผมรวมถึงเราบรรดาหัวจิตหัวใจของ พี่น้องทุกท่านการบรรยายการให้ความรู้เนี่ยพี่น้องมันจะเป็นเรื่องน่าเศร้าโดยทันทีหากเรานั้นเนี่ยนะครับเอาความรู้เนี่ยนะทิ้งไว้นะสถานที่บรรยายการบรรยายการให้ความรู้เนี่ยพี่น้องมันจะเป็นเรื่องน่าเศร้าทันทีหากเราเองเนี่ยนะครับเดินออกไปนี่แล้วไอ้สิ่งต่างๆที่เรียนรู้มาเนี่ยมันก็หลุดลอยหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะสิ่งหนึ่งนะครับ ทุกครั้งเนี่ยเราเองก็ตั้งใจแล้วผมเองเชื่อมั่นนะครับว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านเนี่ยตั้งใจเช่นเดียวกันพี่น้องว่าการบรรยายนะครับในเรื่องราวศาสนาให้กับพี่น้องฟังเนี่ยนะครับมันจะเกิดผลกับหัวจิตหัวใจของเราทุกท่านและยิ่งเจอพี่น้องนะที่แบบว่ามาชารล้นนะตั้งใจฟังนะครับพยายามทําการที่จะจดรวมถึงสอบถามในเรื่องราวประเด็นที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยพี่น้องนะในฐานะคนที่ พอที่จะให้ความรู้กับพี่น้องได้เนี่ยนะครับชื่นใจจริงๆนะครับและสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะก็เรียกได้ว่าไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยจริงๆนะครับกับความตั้งใจของพี่น้องทุกทุกท่านนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนตั้งบีทนี่ผมตั้บีทให้เป็นตอนต้นแล้วนะมาชาอัลลอฮอาจอาจจะไม่เพาะนะแต่อินชาอัลลน่าจะถูกมักรดนะครับอินชาอัลลอนะครับวอบิลลาฮตาตบิวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราฮฺมะตุลอฮ์วบะระกุฮ์